สามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวได้แค่นี้ละยายนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนแม่ยอดสมองอิ่มมาปกอย่างนี้เข้าข้อหายะจีคุณยายคะจ้าหนกรับอะไรดีคะเนี่ยเอาขนมมาห่อหนึ่งแล้วก็กาแฟสองหลกได้ค่ะมันก็ต้องกินนะเช้าๆอย่างนี้นะยายนี่ค่ะกาแฟปั๊บใจอ่ะปั๊บใจคุณยายคะจ้าจ๋าหรอกแล้วทำไมคุณยายไม่กินด้วยกันล่ะคะรอให้ตากินเสร็จก่อนแล้วยายค่อยกินหรอกคุณยายอะทำไมรักคุณตาขนาดนี้เอางี้ดีกว่าค่ะคุณตากินคนเดียวอะห่อหนึ่งก็เดี๋ยวก็หมดหนูแถมให้เลยค่ะอ่ะอีกห่อหนึ่งก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องถึงใครมาตอนเนี้ยยายก็ยังกินไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะยายรอฝันปลอมจากตาเขาอยู่วะลูกจ๋าถึงคิวยายแล้วกินให้อร่อยนะยายนะจ๋าจ้ะเนี่ยแหละฝันปลอมมีอยู่ชุดเดียวก็เลยต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อะลูกนี่กลัวพอดีเลยนะยายสบายมากเลยกินให้อร่อยละสบายไอ้ใหญ่น้อยดักกันมากถอดไปดิก่อนไปคลายเครียดเด็กไม่อยู่พ่อครับพ่อครับมีเรื่องสำคัญครับพ่อครับเรื่องอะไรแม่ครับคุยอยู่กับผู้ชายแล้วไม่ใช่คุยคนเดียวด้วยคุยหลายคนแม่มีชู้ครับเฮ้ยครับจริงๆครับจริงเหรอวะเนี่ยพ่อไปยิงเลยครับมันเป็นใครวะหรือครับกล้าพะล้วงของกูเขาค่ะอยากจะอยู่เลยเว้ยอยากจะตายใช่ไหมมึงจะอยู่เลยนี่ชู้เหรออยู่บัดซบอย่าอยู่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ไอ้มึกมันไม่บอกฉันว่าเธอเนี่ยกำลังคบชู้พี่จะบ้าหรือนี่พจจอมแล้วนั่นเจิดแล้วอีกต่อคนกันเองคนกันเองทั้งนั้นไม่ใช่แล้วฉันจะไปเป็นชู้กับเขาได้ยังไงพจจอมเนี่ยไม่เท่าไหร่เจิดก็ไม่เท่าไหร่ไอ้นั่นยิงไม่เท่าไหร่แต่แน่นอนแล้วไอ้ม้าตัวนี้แน่แกจะมีชู้กับม้าใช่ไหมบัสพี่จะบ้าไงนี่ถ้าเกิดฉันจะเป็นชู้หรือมีชู้เนี่ยฉันก็ค่อนข้างที่จะเลือกเหมือนกันนะพี่ม้าไม่ชอบเลยไม่ชอบชอบอะไรหมามั้งอีบ้าไอ้มึงนายก้าหัวเนี่ยนะก้าหัวอ๋อนี่เองติดละครไอ้มงกุฎดอกส้มด้วยเลยนะนี่พ่อจอมมาเดือนเรือนเหนื่อยไหมเนี่ยเอ้าไม่เข้าไปพักในเรือนก่อนไปเข้าไปจากคนม้าตัวนี้ฉันขอได้ไหมเอาไว้ข้างนอกโอ้โหม้าตัวนี้ฉันไม่เคยห่างม้าเลยนะไปไหนก็ไปด้วยกันพูดง่ายฉันเป็นคนติดม้าน่ะพ่อจอมติดม้าเหรอคือว่าติดอยู่กับมันนะเจ้าคือมันไม่หาดพักหลังๆนี่เห็นผอมลงไปนิดหน่อยติดแต่ม้าสิติดแต่ม้าไม่ได้พักผ่อนฉันขอเถอะผูกไว้ข้างนอกแล้วกันไอ้มึกมึกม้าไปจอดมาเพื่อความสบายใจของแกต่อไปพ่อตามมานะพ่อเข้ามาดิพ่อเข้ามานะก็ไอ้มึกมันผูกฉันแทนม้าแล้วอะยังไงกันเอ้ยมันแกะมันดิเออแล้วไปยืนให้มันเล่นอยู่ได้พ่อก็ตัวมันใหญ่อ่ะต้องยอมมันเออเข้ามาเออพ่อจอมว่ายังไงมาซะดึกๆเดือนๆมีธุระอะไรล่ะจ๊ะพ่อเอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็มาเรื่องทองกวาวนั่นแหละจะมาสู่ขอทองกวาวเนี่ยดีแล้วรีบมาสู่ขอเลยเพราะฉันกลัวลูกฉันนะจะไปเสร็จไอ้ข้าวไอ้คนจนไม่เจียมนะดีแล้วแหละมาคุมมาขอกันเลยดีกว่าเอางี้ละกันสินสอดเรียกเลยละกันนะเออฉันว่าอย่างทองกวาวเนี่ยฉันขอสัก2ล้านละกันเนาะแล้วก็ทองอีกสัก100บาทพรุ่งนี้แกยกขันหมากมาเลยบ้าแล้วแม่ทับทิมอ่ะไม่นี่เรียกสินสอดนี่จะปล้นกันเนี่ยจะไม่ให้เหลือตั้งตัวเลยเลยคือแค่2ล้านทองอีก100บาทขนแกไม่ล่วงหรอกจะบ้าแล้วฉันมาวันนี้ไม่ได้มาสู่ขอทองกวาวอ้าวจะมาให้แก2ผัวเมียเนี่ยเตือนทองกวาวหน่อยว่าอย่าให้ไปยุ่งกับฉันอย่าไปขัดขวางการยึดนาของยายคอนของฉัน
เดี๋ยวพ่อจอมนี่ทองกวาวเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรกับพ่อจอมเหรออ้าวนี่ลุงไม่รู้จริงๆเหรอว่าทองกวาวนะเอาเงินตั้ง 50,000 ไปให้ไอ้เขามาใช้หนี้ค่าดอกของพ่อฉันอ่ะฮะแล้วคิดดูสิมันมาขัดขวางหรือเปล่าฉันกำลังจะยึดนาใหญ่คอนอยู่แล้วอ่ะนี่ต้องเลื่อนไปปีหน้านู่นน่ะใช่ใช่หมื่นนะและอีกอย่างนึงนะไอ้ที่นาผืนนั้นน่ะฉันกะเก็บเอาไว้เป็นของขวัญวันมั่นระหว่างพ่อเจิดกับแม่ทองกวาวอันนี้มันหักหน้ากันชัดๆนะเนี่ยใช่สินี่ป้าทองก้อนกับแม่ทับทิมน่ะคงไม่รู้จักกันดีพอที่ถ้าว่าทําไม่ได้อะไรดังต้องการแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นอ้าวมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะอุ๊ยก็แค่ทุบโต๊ะอุ๊ยไม่มีอะไรทุบโต๊ะนี่มันไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะพ่อแล้วยังไงอ่ะแล้วเอาล่ะแล้วจะรู้ว่าตอนหลังอะไรรู้ตอนหลังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยพ่อจอมมีอะไรค่อยพูดค่อยจ๋ากันฟานหุยอะไรพ่อกลับบ้านโอ้โหอยู่ฟานพะเยาเหรอฟานไหหลำจำไว้นะลุงก้อนนะบอกทองกวาวด้วยอย่ายุ่งเรื่องของพ่อฉันเด็ดขาดไปพ่อกลับไปไปพ่อจำไว้ไปมาจำไว้จำไว้ไปไปไปพ่อจอมไม่ต้องโชคดีจำไว้นะอย่ายุ่งเรื่องของฉันอีกนะโอ๊ยพี่เบ้าตาฉันเต็มๆเลยพี่นั่งลงนั่งลงโอ๊ยกี่ปีแล้วเนี่ยนะนี่พบเป็นเพื่อเองคนเดียวหนังหรือไทยความคิดดีๆความคิดงงของเองเนี่ยที่ให้แยกกันหาตะทองก้อนเนี่ยฮะดูสิทำให้ฉันต้องหลงทางกลับมาตามหาแกเสียเวลาไป 2-3 วันหมดเรี่ยวหมดแรงดูหน้าตาฉันจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วเนี่ยคุณนายอย่าว่าแต่คุณนายเลยฤดูฤทัยสิฤทัยก็เหนื่อยเหมือนกันหมดเรี่ยวหมดแรงดูสิเหนื่อยซะจนยางคางคกจะออกจากตัวหมดแล้วเนี่ยว่าแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของคุณลุงทองก้อนจริงๆใช่ไหมครับคุณป้าก็มาจะใช่แล้วล่ะเหลือหลังเดียวแล้วอ่ะครับเดี๋ยวฉันจะลองเรียกดูแล้วกันเพราะลูกสาวเราแท้ๆเลยนะเหตุการณ์มันได้เกิดแบบนี้จะกระชากถึงไงว่าประจอมจะเป็นคนอย่างนี้ทองก้อนเสียงใครมาเรียกเดี๋ยวพี่ออกไปดูก่อนนะค่ำมืดดึกๆอะไรเงี้ยสงสัยคนจะมาลองทุกอะไรหรือเปล่ามีทองก้อนฮะโอ้ยพี่ทองคำเอ้าจำได้แล้วก็ต้องร้องทำไมอ่ะฉันก็ตกใจไปอย่างนั้นแหละฉันแกพี่ทองคำเล่นฉันจะดูด้วยว่าพี่ทองคำจะจำฉันได้หรือเปล่าจำได้สิแล้วฉันจะจำพี่ทองคำไม่ได้ยังไงไอ้หน้าหักๆเหมือนควายเหยียบแบบเนี้ยเราเป็นพี่น้องกันคานมาเล่นการเล่นการแก้ผ้าเล่นกันตั้งสมัยเด็กๆทำไมฉันจะจำพี่ไม่ได้แล้วฉันพูดกับตรงๆกับพี่เลยนะว่าพี่นี่สวยขึ้นเยอะเลยหน้าพี่เหมือนดาราช่องสามเมย์เฟื่องอารมณ์เมย์อุ้ยพี่นี่น่ารักจริงๆว่าแต่ว่ามาทำอะไรเนี่ยค่ำมืดดึกมาเยี่ยมเยียนพวกเองนี่แหละจะมาเยี่ยมฉันทำไมฉันอยู่บ้านไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไม่ต้องมาเยี่ยมฉันฉันสบายดีไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่เด็กๆฉันก็ได้ข่าวว่าเองก็แต่งงานแล้วก็ได้มีลูกสาวใช่ไหมล่ะใช่แล้วมีลูกสาวคนเดียวน่ารักด้วยก็นี่ลือไปถึงกรุงเทพใช่เหรอก็หน้าตาลูกสาวเองก็สวยฉันก็ไปตั้งแต่เด็กๆนะจำทางเข้าบ้านแกไม่ได้ถามเขาไปทั่วเลยก็มีหลายต้นหลายทองก้อนหลงไปทองก้อนบ้านเหนือสิบ้านเหนือเขายังฝากซองพระปากับข้าวโพดต้มมาให้เองเลยนี่นี่อันนี้ข้าวโพดต้มแต่ว่าเหลือแต่สังแล้วนะอ้าวก็เม็ดไปละเม็ดมันฉันกินไปหมดแล้วตอนเดินทางมาแต่ซองพระป่าเนี่ยยังเหลือครบอาการ32เลย จริงๆแล้วเนี่ยนะพี่เนี่ยน่าจะเอาข้าวโพดกลับมาฝากฉันส่วนซองพระป่าเนี่ยพี่น่าจะกินระหว่างทางให้หมดไปเลยอุ้ยถ้าฉันจำไม่ผิดนั่นหลานชายพี่ทองคำใช่ไหมล่ะใช่แล้วแหละอันนี้เป็นญาติข้างผัวคนที่ตายไงล่ะผัวคนที่ตายไอ้คนที่7หรือคนที่8ล่ะคนที่9มั้งไอ้บ้า
จะมีอะไรมากมายขนาดนั้นพี่มีผัวกี่คนก็ฉันก็รู้ว่าพี่ความสวยของพี่ชื่ออะไรล่ะพ่อหนุ่มนั่นน่ะธรรมรักเหรอแต่นี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 ่คนหรือควายธนูอ่ะต้องหูใช่คนค่ะอ้วนๆเหมือนทั้งพกหมดสภาพแบบนี้นี่เลขาฉันเลขาส่วนตัวของพี่ใช่เอาแล้วไอ้พ่อธรรมรักมีเรื่องใครบอกลุงเดี๋ยวลุงจัดการก็ตอนที่ว่าไปตามหาบ้านลุงทองก้อนนะครับเดี๋ยวสำเนียงแบบนี้คนกรุงเทพกรุงเทพแล้วส่งไปเรียนต่อไปหักสับปะรดที่ประจวบเลยได้สำเนียงมาเอาว่าไงลูกก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดเอาว่าไงลูกก็ตอนที่ไปตามหาบ้านลุงทองก้อนนะครับเออไปเจอบ้านทองก้อนใต้ทองก้อนใต้เออเขาก็บอกว่าพอรู้ว่าผมอ่ะไม่ได้ไปตามหาเขาเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นสปายสปายครับสปายก็เป็นสปายไปสืบล้วงความลับอะไรเขาเขาก็เลยสั่งนักเลงอ่ะมาลุงยังผมใหญ่เลยครับฉันจะบอกให้ไอ้ทองก้อนบ้านใต้เนี่ยมันไม่ถูกกับฉันในสมัยหนุ่มๆเนี่ยฉันเนี่ยไปแย่งแฟนมันมา 3-4 คนสมัยหนุ่มๆทองก้อนเนี่ยหน้าตาดีแล้วตอนนี้ก็ยังดีอยู่ดิยังดูดีอยู่พี่น้องยังไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ฉันแต่งงานแล้วมีลูกสาวเดี๋ยวเมียเมียจะแนะนำเมียให้รู้จักเมียชื่ออะไรนะทับทิมสยามโอ้โหมีเมียเป็นเจเวลรี่ด้วยไม่ใช่เขาชื่อทับทิมทับทิมแม่ทับทิมพี่สาวฉันมาจากบางกอกมารู้จักกันไว้เหรอพี่ทองคำทองคำพี่ทองคำครับนี่เมียเฮ้ยนี่ทำไมเล่นง่ายจังวะเนี่ยเฮ้ยนี่พี่มากันเหนื่อยช่วยหน่อยเถอะเอ้าไม่ให้พักเหรอไม่ต้องพักช่วยแบกเมียฉันขึ้นไปบนเรือนหน่อยไปช่วยกันแล้วพี่ก่อนเอาเด็กก็พักที่นี่ก่อนนะไปนอนให้เรียบร้อยเฮ้ยไอเดียบังเกิดฉันนึกออกแล้วฉันจะจัดการกับนางทองกวาวยังไงฉันจะส่งนางทองกวาวไปเรียนตัดเย็บที่กรุงเทพกับพี่ทองคำมันจะได้ห่างจากไอ้เจิดและไอ้คราวแค่นี้ก็สำเร็จหนูทำไมไม่ขึ้นเรือนไปนอนลูกอ๋อพอดีหนูจะถามว่าที่บ้านเนี้ยมีอ่างล้างเท้าหรือโอ่งน้ำบ้างไหมคะหนูจะอาบน้ำเหรอหนูจะไปนอนค่ะเลิกนะคนหรือข้างคกเนี่ยนอนข้างโอ่งน้ำพอจะมีลูกในครัวแล้วลูกไปตรงไปนะเออเอียงตุ่มได้หนูก็นอนเลยนะลูกนะขอบคุณค่ะเออแผนการนี้ต้องสำเร็จมึงไม่มีโอกาสได้เจอลูกสาวกูแน่ไอ้คราพี่คราวจ้ะเย็นจ้าจ้าเอาละทองกวาวพี่เข้าใจนะแต่พี่อยากจะรู้ว่าทองกวาวพูดอะไรอ่ะนี่พี่กวาวฟังทองกวาวไม่รู้เรื่องเลยล่ะจ้าพี่ว่าคนลิ้นไก่สั้นยังฟังง่ายกว่านี้อีกนะเฮ้ทองกวาวที่คุยเมื่อกี้ภาษาไก่งวงใช่ไหมจ้าพี่คราวจ้าทองกวาวมีเรื่องจะบอกอะจ้าพี่แว่นจ้าบุปผามีเรื่องจะบอกนะจ้าเรื่องอะไรคะทองกวาวเรื่องอะไรเหรอบุปผาคือพ่อจะให้ฉันไปเรียนตัดเสื้อกับป้าทองคำมาจ้าคือลุงจะให้ฉันไปเรียนตัดเสื้อกับป้าทองคำนะจ้าว่าไงนะว่าไงนะเออแล้วเรื่องความรักของเราสองคนล่ะเอ้าแล้วเรื่องความรักของเราสองคนล่ะไม่ต้องห่วงจ้ะเรื่องนั้นเนี่ยฉันคุยกับพ่อเรียบร้อยแล้วไม่ต้องพ่อบอกว่าถ้าฉันยอมไปอ่ะพ่อจะไม่กีดกันความรักของเราแล้วพ่อก็อยากจะดูด้วยว่าพี่คลาวเนี่ยมั่นคงในความรักต่อฉันหรือเปล่าและพ่อยังบอกอีกนะจ๊ะว่าถ้าฉันเรียนจบกลับมาจะให้แต่งงานกับพี่คลาวสมใจจ้ะสมใจจ้ะ
ทำไมสั้นจังอ่ะก็พยายามฟังอยู่อ่ะแต่พูดยายๆๆเอาไปอ่ะคิดเองบ้างสิคิดเองอ่ะโอ้โหจะคิดอะไรล่ะมีสมองที่ไหนล่ะแหมตัวเองก็พูดตามเขาจะบอกว่าไม่ต้องคิดหรอกไอ้เรื่องที่เราจะพูดมันเรื่องเดียวกันข้อมูลเดียวกันเลิกกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยเป็นสิแหมอยู่ใกล้กันเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันมั่วมันชุลมุนฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมันเป็นประโยคเดียวกันอ่ะอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดนี่ๆไอ้เขาเอาละละถ้าอย่างนั้นขอให้คู่ข้าเนี่ยเอาก่อนลาก่อนลากันก่อนภูผาเธอจะไปอยู่บางกอกจริงๆเหรอจ้ะถ้าเธอทิ้งพี่ไปแล้วเธอไปอยู่ที่นู่นเธอตั้งอกตั้งใจทำงานนะจ้ะพี่เก็บเงินเก็บทองแล้วมาขอฉันกับพ่อกับแม่อย่าลืมล่ะนะจ๊ะอย่าทิ้งฉันนะจ้ะภูผาจะตั้งใจทำงานเก็บเงินแล้วจะยกขันหมากมาสู่ขอพี่จ้ะมันถูกใช่ไหมเนี่ยถูกสิพี่แว่นฉันจะรักพี่จ้ะฉันไม่อยู่บางกอกนะฉันจะไม่นอกใจพี่เลยแต่นอกกายละไม่แน่แต่ฉันจะรับปากกับพี่เลยนะพี่แว่นจ้ะฉันจะไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนเด็ดขาดอะไรของเองเนี่ยฉันรอเล่นถ้าบุผาไม่อยู่ดูแลพี่แว่นแล้วเนี่ยอยู่บ้านอ่ะอย่าเล่นไม่ขีดไฟนะถามจริงๆเลยพี่อนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าจะไปเป็นผัวแกหรือถ้าจะไปเป็นลูกแกเนี่ยคราวแล้วที่สำคัญนะจ๊ะพ่อบอกว่าระหว่างที่ฉันอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่ขาวจะยกขันหมากไปขอฉันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ค่าสินสอดก็ไม่แพงด้วยจ้ะอุ๊ยจริงเหรอจ๊ะทองกวาวอุ๊ยแหมพี่รักทองกวาวจริงๆเลยอ่ะทำไมทองกวาวถึงรักพี่ขนาดนี้อ่ะพี่ขาวอ่ะน่ารักอ่ะพี่จะไม่มีอื่นเลยพี่ขาวยังใจดีว่ะน่ารักอ่ะโอ๊ยชอบอ่ะรั่วนี่รั่วพี่ขาวอ่ะอ่ะจ้ะยังไงพี่ก็สัญญานะแค่สัญญาจ้ะน่ารักว่ะมาเถอะพี่ขาวไปสิจ้ะทองควาวไอ้คราวมีความสุขกันให้เต็มที่เพราะความสุขของแกมันจะเป็นวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้แกกับไอ้คราวจะไม่มีสิทธิ์ได้เจอกันตลอดชีวิตน่ารักอ่ะ